นายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้มีการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปเพื่อที่จะซักซ้อมทำความเข้าใจในการเตรียมรับมือภาวะฝนตกหนักในบางพื้นที่จากพายุโซนร้อนโพดูลในวันที่29สิงหาคมถึง1กันยายนนี้โดยให้สถานบริการทุกแห่งในพื้นที่เสี่ยงค่ะติดตามสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดไปสำรวจเรื่องของความแข็งแรงของอาคารหลังคาป้ายสิ่งก่อสร้างที่อาจจะเป็นอันตรายก็ขอให้มีการซ่อมแซมให้มีความปลอดภัยต้องมีการตรวจสอบระบบระบายน้ำเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองขนย้ายเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ไว้ในที่สูงจัดเตรียมบุคลากรเครือข่ายอสม.สำหรับการดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงพร้อมชุดยาเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ช่วยเหลือประชาชนให้เพียงพอด้วยแล้วก็เตรียมแผนการจัดบริการนอกสถานที่และแผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อดูแลประชาชนกรณีสถานบริการถูกน้ำท่วมหรือว่าการเดินทางของประชาชนลำบากนะคะส่วนการวางแผนจัดที่พักสำรองสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นก็ได้รับรายงานว่ามีน้ำเนี่ยเริ่มเข้าเขตบริเวณโรงพยาบาลอย่างเช่นโรงพยาบาลร้อยเอ็ดสกลนครอุบลราชธานีขณะนี้ก็ใช้เครื่องสูบน้ำเนี่ยระบายน้ำออกตลอดเวลานอกจากนี้ก็มีการประเมินเรื่องของสถานการณ์จังหวัดที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะมีจำนวนเนี่ย61จังหวัดแล้วก็15จังหวัดถือว่ามีความเสี่ยงค่ะก็ให้มีการเตรียมความพร้อมหนึ่งก็คือโรงพยาบาลก็ให้เตรียมการให้บริการสำรวจนะฮะความแข็งแรงของอาคารนะครับสถานที่แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆถ้าเผื่อไหนอยู่ชั้นล่างก็ให้ขยับขึ้นมาอยู่ชั้นบนเพื่อให้เตรียมให้บริการถ้าเกิดจำเป็นจริงๆก็อาจจะจัดคู่ขนานก็คือว่าหาหน่วยพยาบาลที่ไม่ถูกผลกระทบเพื่อให้บริการในระยะ2อันที่2ก็เตรียมแพทย์เตรียมบุคลากรเตรียมห้องผ่าตัดเตรียมเลือดเตรียมยาให้เพียงพออาจจะเกินกว่าปกติเพราะว่าได้ดูแลข้อที่3ก็คืออาศัยเครือข่ายพี่น้องอสม.ของเรานะครับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านช่วยไปดูว่ามีผู้ป่วยหรือว่ามีผู้ที่จำเป็นต้องได้รับยาแล้วไม่สามารถมาได้เนี่ยก็จะเตรียมการส่งยาก็อย่างเมื่อกี้นี้ก็ที่จังหวัดอุบลราชธานีก็มีการพบผู้ป่วยที่มีปัญหาติดอยู่ในรีสอร์ทก็สามารถเอาออกมาแล้วก็ได้ดูแลได้เป็นอย่างดีนะครับทั้งนี้ค่ะจากข้อมูลกองสาธารณสุขฉุกเฉินก็มีการสำรวจสถานบริการสาธารณสุขนะคะที่อาจจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก็พบมีความเสี่ยงสูง211แห่งใน15จังหวัดได้แก่จังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์ตราดจันทบุรีระนองพังงาและที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ